การเปลี่ยนแบตเตอรี่มือถือเหมยซูรุ่น M2 Note การเปลี่ยนแบตเตอรี่มือถือเหมยซูรุ่น M2 Note ด้วยตัวเองไม่ยากสามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่ได้จาก Lazada ให้สั่งซื้อจากเจ้าที่ขายแบตเตอรี่พร้อมกับแถมชุดซ่อมมือถือไม่เช่นนั้นจะไม่มีอุปกรณ์ใช้ในการแกะเครื่องเราจะเริ่มต้นด้วยการถอดถาดซิมออกมาก่อนไม่เช่นนั้นจะแกะฝาไม่ได้หลังจากนั้นก็ถอดสกรูเล็กๆตรงตุ่มชาร์จซึ่งจะมีอยู่2ตัวให้ใช้แผ่นพลาสติกรูปสามเหลี่ยมกรีดไปโดยรอบทั้ง4ด้านเพื่อปลดล็อกและบริเวณทั้ง4ด้านนี้จะมีการทากาวออกไว้การกรีดไปโดยรอบก็จะทำให้กาวหลุดออกมาและสามารถเปิดฝาหลังได้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะอาจจะทำให้หน้าจอแตกได้ที่มุมทั้ง4ด้านจะมีเขี้ยวล็อกต้องปลดเขี้ยวล็อกออกมาก่อนไม่เช่นนั้นจะแกะฝาหลังไม่ได้ให้เริ่มแกะจากบริเวณส่วนหัวที่มุมทั้ง2แล้วก็ค่อยๆแงะฝาหลังออกมาตัวอย่างกาวที่ทาไว้ทั้ง4ด้านอาจจะใช้แปรงทำความสะอาดจัดการถอดพลาสติกแผงครอบวงจรโดยใช้ไขควงขันสกรูเล็กๆเหล่านี้ออกมาสำหรับสกรูตรงกลางตัวนี้จะมีการติดสติ๊กเกอร์เอาไว้เสร็จแล้วก็งัดพลาสติกแผงครอบวงจรออกมาจัดการปลดขั้วแบตเตอรี่ออกมาการถอดแบตเตอรี่ให้งัดที่มุมด้านบนแล้วใช้การ์ดกรีดเพื่อให้กาวที่ทาไว้หลุดออกการทากาวจะมีอยู่2ด้านต้องกรีดให้กาวหลุดออกมาก่อนจึงจะนำแบตเตอรี่ออกมาได้ที่เห็นในภาพก็คือตำแหน่งที่ทากาวไว้นั่นเองใส่แบตเตอรี่อันใหม่ลงไปจากนั้นก็ใส่ขั้วแบตเตอรี่เข้าไปเหมือนเดิมอ
ราวนี้เขาปิดพลาสติกแผงครอบวงจรเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝาหนังให้ใช้ความระมัดระวังในขณะที่กดเพราะอาจจะทำให้หน้าจอแตกได้